พามาชมเคสปากกระจับกันนะคะลูกค้าท่านนี้เคยทำตา2ชั้นกับคุณหมอมาแล้วนะคะวันนี้เลยตัดสินใจทำปากกระจับเพื่อเพิ่มความละมุนให้ใบหน้าปัญหาเดิมของลูกค้าท่านนี้นะคะคือปากหนาปากมีความใหญ่และรูปปากเป็นเส้นตรงไม่มีส่วนโค้งเว้าเลยทำให้ใบหน้าดูดุไม่สดใสคุณหมอจะออกแบบตามรูปทรงปากของแต่ละบุคคลนะคะด้วยการผ่าตัดตกแต่งลดเนื้อบริเวณริมฝีปากส่วนบนนะคะให้ได้รูปทรงที่สวยงามอย่างเคสนี้นะคะคุณหมอจะใช้เป็นเทคนิคยกมุมปากแผ่ในนะคะและเติมลิฟกราฟบริเวณส่วนปลายของกระจับเพื่อเพิ่มความหวานละมุนในแบบที่ลูกค้าต้องการก่อนทำการผ่าตัดนะคะคุณหมอจะอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจในส่วนของเนื้อปากที่ต้องถูกตัดทิ้งไปนะคะและบอกรูปทรงปากคร่าวๆที่จะได้และนี่คือรูปทรงปากที่คุณหมอออกแบบเสร็จแล้วนะคะส่วนนี้คือก่อนที่ลูกค้าทำตา2ชั้นและปากกระจับหลังทำคือสังเกตได้เลยว่าหน้าดูหวานละมุนขึ้นมากเลยค่ะไม่ว่าจะถ่ายรูปมุมไหนๆก็สวยนะคะถ้าเกิดใครสนใจต้องรีบติดต่อกันเข้ามาแล้วนะ